เวลา 8:03 น.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างทวัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขแล้วทรงงานมิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัข8ตัวภายในรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่ในการนี้ทรงวางยาสลบสุนัขโดยทรงให้ยานำสลบและยาสลบเข้าหลอดเลือดทรงใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขตลอดระยะเวลาการผ่าตัดทำหมันทั้งนี้ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนตามแนวทางขององค์การอนามัยโลกจึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานพร้อมกับทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2560จนปัจจุบันพบว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างมากสอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลงเช่นเดียวกันส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์วันนี้เป็นไปตามแผนงานระยะที่2ระหว่างปี2564ถึง2568มุ่งเน้นการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นและการบริหารจัดการประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นระบบด้วยการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนได้รับการสนับสนุนทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่นจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนครสำนักงานปศุสัตว์เขต4และพื้นที่ใกล้เคียงรวมทั้งนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานรวมให้บริการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิให้แก่สุนัขและแมวและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวโดยตลอด2วันนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับการฉีดวัคซีนและถ่ายพยาธิรวม259ตัวและผ่าตัดทำหมันรวม300ตัวนอกจากนี้โปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโรคทั่วไปรวมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันฟื้นฟูสุขภาพอนามัยและส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน187คนปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่คือโรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาอย่างโรงพยาบาลต่างๆจำนวน12คนอาทิผู้ป่วยมีก้อนเนื้อที่หลังและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคม2565ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2565